เจมี่โอฮาร่าอดีตแข้งดังออกโรงตั้งคำถามว่าเหตุใดบูโด เฟอร์นานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงรอดพ้นจากคำวิจารณ์เมื่อเขาเล่นได้ไม่ดีในขณะที่เพื่อนร่วมทีมพอล ป็อกบาถูกแฟนๆและเกจิตำหนิเป็นประจำเจมี่โอฮาร่าอดีตดาวเตะสเปอร์ออกโรงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมบูโด เฟอร์นานดาวเตะโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่ค่อยโดนตำหนิเมื่อเล่นไม่ออกซึ่งผิดกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นอย่างเช่นพอล ป็อกบาที่โดนนักวิจารณ์หรือแฟนบอลด่าเป็นประจำตามรายงานจาก TalkSport มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าบูโน่จะโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเสมอในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายมาจาก Sporting Lisbon เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เขามักจะถูกกล่าวหาว่าจะหายไปในเกมใหญ่ๆและโอฮาร่ากล่าวว่าแข้งชาวโปรตุเกสต้องเริ่มทำมากกว่าแค่การทำจุดโทษหลังจากที่เขาแทบจะไม่มีบทบาทใดๆในเกมปะทะกับลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โบโน่ถูกมองว่าหายหน้าไปจากเกมโดยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในเกมที่พ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้ในศึกคาราบาวครับเมื่อต้นเดือนโดยโอฮาร่าพูดในรายการ TalkSport ว่าโบโน่โด่งดังขึ้นอย่างมากทุกคนพูดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนยูแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผมได้ดูเขาเล่นให้กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้บอกเลยว่าเขาเป็นแข้งที่ดูไม่จืดมาตรฐานในการส่งบอลของเขาที่จริงผมเห็นได้ว่าพอเขาอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในบางครั้งแต่เขาก็ปล่อยบอลได้หน้าตลกทุกคนเข็นค่าพอป็อกบาและทุกคนมอบช่วงเวลาที่ยากลำบากให้กับแฮร์รี่แม็กควายผมคิดว่าสกอตแม็กทูมินียอดเยี่ยมมากสำหรับแมนยูไนเต็ดส่วนเกมกับลิเวอร์พูลผมยกให้ลูกชอแต่บูโน่ผมกำลังดูวิธีคิดในการเล่นของเขาเอาเถอะคุณสามารถยิงจุดโทษได้มากมายแต่ในช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นหากคุณต้องการคว้าแชมป์ลีกคุณต้องมีอะไรที่พิเศษขึ้นอีกเล็กน้อยเขากำลังจะพลาดในเกมใหญ่ๆเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่ถ้าคุณต้องการเป็นทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคุณต้องทำผลงานในเกมใหญ่ๆเหล่านั้นแม้ว่ามันจะเป็นการจ่ายบอลแค่ครั้งเดียวหรือการเล่นเวทมนต์เพียงครั้งเดียวบูโน่ก็ต้องทำในช่วงเวลานั้นเพราะเขาได้บอลในพื้นที่ยอดเยี่ยมมากมายเมื่อวานนี้และเขาก็ทำมันหลุดลอยไปมันน่าผิดหวังมากนี่คือความแตกต่างระหว่างเขากับนักเตะอย่างเควินเดบรอยที่คุณจะเห็นเขาปรากฏตัวในทุกเกมไม่ว่าจะเกมใหญ่หรือเกมเล็ก ปฏิเสธไม่ได้ว่าบูโน่เฟอร์นานคือคนที่มีความสำคัญมากที่สุดในเกมบุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการที่ปีศาจแดงนำไปจ่าฝูงในตอนนี้หรือการที่เขามีส่วนร่วมกับประตูมากเป็นอันดับต้นๆของลีกในซีซั่นการได้รับคำยกย่องว่าเป็นจอมปั้นเกมอันดับต้นๆของลีกและการที่เขาได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกไปถึง4เดือนในปี2020จะอะไรก็ตามอีกด้านหนึ่งมันก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าจนถึงตอนนี้บูโน่เฟอร์นานยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มโหดในเกมที่ต้องเจอกับทีมใหญ่ได้ดีสักเท่าไหร่นักจนถึงขั้นที่รอยคีนยังเคยออกมาบอกว่าเขายังทำได้ไม่ดีพอที่จะเทียบชั้นกับเอริกคันโตน่าตามที่หลายคนยกย่องได้จริงอยู่ว่าเกมที่ต้องเจอกับทีมใหญ่มันมีน้อยกว่าการเจอกับทีมทั่วไปแต่ถ้าเขาทำผลงานในเกมใหญ่ได้ดีมันก็จะทำให้ทีมมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตามไปด้วยทางนี้การช่วยให้แมนยูในเกมเสมอกับลิเวอร์พูล 0-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นทำให้ฤดูกาลนี้บูโน่เฟอร์นานลงเล่นเกมที่เจอกับทีมใหญ่พรีเมียร์ลีกครบแล้วเราจะมาเจาะดูสถิติการผ่านบอลที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรในการเจอกับทีมใหญ่ของเขาประจำซีซั่นนี้กันโดยทีมที่ถูกนับรวมให้อยู่ในกลุ่มทีมใหญ่ประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลแมนซิตี้สเปอร์เชลซีอาร์เซนอลและเลสเตอร์การวางบอลระยะไกล11ครั้งคือเกมลีกประจำฤดูกาลนี้ที่บูโน่วางบอลระยะไกลได้เข้าเป้าที่สุดโดยเกิดขึ้นในวันที่แมนยูไนเต็ดชนะวูฟเซนตันวันเดอเรอร์ 1-0 แถมวันนั้นเขายังได้สถิติแอสซิสต์จากการผ่านบอลให้กับมาคาร์ดฟอร์ดทำประตูชัยให้กับทีมอย่างไรก็ตามวันที่บูโน่วางบอลไกลได้เข้าเป้าที่สุดในการเจอกับทีมใหญ่นั้นเขากลับทำได้อย่างนั้นเพียง4ครั้งซึ่งเป็นเกมที่เสมอกับเลสเตอร์ 2-2 ส่วนในเกมที่แพ้กับสเปอร์1ประตูต่อ6และเสมอเชลซี 0-0 เขาทำอย่างนั้นได้เพียง3ครั้งเท่านั้นสำหรับเกมแดงเดือดหนล่าสุดนั้นบูโน่ผ่านบอลระยะไกลเข้าเป้าเพียง2ครั้งซึ่งมันก็เท่ากับที่เขาทำได้ในเกมที่แมนยูเสมอกับแมนซิตี้ 0-0 และแพ้กับอาร์เซนอล0ประตูต่อ1และพอเขาไม่สามารถผ่านบอลได้ไปถึงเป้าหมายมันก็ทำให้แนวรุกของแมนยูน่ากลัวน้อยลงตามไปด้วยเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลโดยรวมเกมกับทีมใหญ่ที่เขาผ่านบอลโดยรวมเข้าเป้ามากที่สุดเป็นเกมกับเชลซีแต่เขาก็ทำอย่างนั้นได้ที่ 77.6%
ทำให้มันเป็นเพียงเกมลีกที่เขาผ่านโดยรวมเข้าเป้ามากที่สุดเป็นอันดับ8ประจำซีซั่นนี้จากการเล่นทั้งหมด18นัดในขณะที่เกมที่เขาทำผลงานได้นี้ได้ดีที่สุดคือวันที่ชนะเวสต์แฮม 3-1 เพราะวันนั้นเจ้าตัวผ่านบอลเข้าเป้า 84.6% แถมที่จริงเกมนั้นเขาเพิ่งจะลงสนามในช่วงครึ่งหลังอีกด้วยนอกเหนือจากเกมเชลซีแล้วนั้นมันก็ยังมีเกมกับทีมใหญ่อีกนัดนึงที่บูโน่เฟร์นานมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลรวมเข้าเป้า 75% ในแก่วันที่แพ้สเปอร์1-6โดยวันนั้นเขาผ่านบอลเข้าเป้า 76.7% ก่อนจะโดนถอดออกจากสนามตอนจบครึ่งแรกสำหรับเกมอีก4ทีมที่เหลือประกอบด้วย 71.1% ในนัดแพ้อาร์เซนอล 70.5% ในเกมเสมอเลสเตอร์ 68% ในเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้และ 60.6% ในนัดล่าสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเกมกับหงส์แดงถือเป็นเกมที่เขาผ่านบอลโดยรวมเข้าเป้าน้อยที่สุดกับการเล่นในลีกประจำซีซั่นนี้เลยทีเดียวการผ่านบอลที่เป็นจังหวะสำคัญเกมกับเชลซีเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการเจอกับทีมใหญ่ที่เขามีผลงานด้านนี้ดีที่สุดแต่ถึงกระนั้นมันก็มีเพียง4ครั้งที่การผ่านบอลของเขาในเกมถือเป็นจังหวะสำคัญโดยอันดับ2ในชาร์ตนี้คือนัดเจอกับเลสเตอร์ที่ทำไป3ครั้งในขณะที่เกมกับแมนซิตี้เขามีจังหวะผ่านบอลที่เป็นช็อตสำคัญแค่2หนส่วนเกมกับสเปอร์อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลการผ่านบอลของเขามันเลวร้ายจนมีที่เป็นจังหวะสำคัญแค่หนเดียวเท่านั้นอีกด้านหนึ่งถ้านับทุกเกมรวมกันทุกนัดแล้วก็วันที่เขาผ่านบอลเป็นจังหวะสำคัญมากที่สุดคือเกมกับเวสต์แฮมที่ทำได้ถึง8ครั้งทั้งที่ตลอดทั้งเกมเขามีจังหวะผ่านบอลเพียงแค่39ครั้งเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอลิเวอร์พูลแบบโนสกอร์0-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทำให้ปีศาจแดงยังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงด้วยการมี37คะแนนจาก18นัดนอกจากนั้นยังขยายสถิติไม่แพ้ใครเวลาเล่นเป็นทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกถึง16เกมติดต่อกันแล้วโดยชนะ12เสมอ4ซึ่งใกล้จะเทียบสถิติสูงสุดที่พวกเขาเคยทำได้คือ17เกมเมื่อปี1999โดยหลังจากการแข่งขันโซชาออกมาเปิดเผยว่าเขารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันรวมถึงผลงานของทีมในครึ่งแรกเราไม่สมควรได้รับ3คะแนนเพราะเราเล่นได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกที่เราตั้งเกมไม่ได้ซึ่งนั่นทำให้เราผิดหวังแต่หลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเรามีการพัฒนาและแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใกล้กับการเป็นผู้ชนะอันดับ2โอกาสใหญ่ในครึ่งหลังของเราป้องกันได้ดีและไม่เปิดโอกาสให้พวกเขายิงประตูได้มากกว่า1คะแนนที่เราได้อาจจะน่าพอใจแต่เราจะเอาชนะในเกมถัดไปนอกจากนี้โซชายังระบุถึงการเปลี่ยนบูโน่เฟร์นานออกจนทำให้แค่รายนี้ออกอาการหัวเสียว่ามันเป็นการตัดสินใจเรื่องแท็กติกบูโน่วิ่งอย่างเต็มที่ในทุกเกมตั้งแต่เขามาอยู่กับเราในช่วงท้ายเกมผมรู้สึกว่าสภาพร่างกายของพอล ป็อกบาที่แสดงออกมาอาจเป็นโอกาสสำหรับพวกเราส่วนการส่งเมสันกรีนวูดลงไปคุณก็รู้ถ้าเขามีโอกาสเขาก็สามารถทำประตูได้แค่ช่วงเสี้ยววินาทีนายใหญ่ปีศาจแดงกล่าวทิ้งท้ายรอยคีนตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชมแนวรับปีศาจแดงที่ทำผลงานได้ดีในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่พวกเขาเสมอกับลิเวอร์พูล 0-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่ผ่านมาโดยที่เขาชื่นชมลูกชอแบ็กซ้ายชาวอังกฤษเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยช่วงที่ผ่านมาคีนมักจะวิเคราะห์เชิงตำหนิแนวรับของแมนยูอยู่บ่อยๆหลังจากการที่พวกเขาเสียประตูง่ายเกินไปแต่เกมนี้แผงหลังทีมเยือนสามารถต้านทานแนวรุกของหงแดงได้อย่างน่าประทับใจจนทำให้แบ่งแต้มกันไปฝั่งละ1แต้มผมจะไม่ตำหนิแมนยูหนักเกินไปหรอกนะผมคิดว่าวันนี้แมนยูแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจในการลงเล่นที่ดีผมคิดว่าแผงแบ็คโฟของพวกเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่ปกติแล้วดีเป็นจุดที่ผมกังวลอยู่เสมอวันนี้พวกเขาเล่นได้ดีมากๆผมรู้ว่าพวกเขาปล่อยให้อีกฝ่ายมีโอกาสยิง1หรือ2หนเท่านั้นในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกส่วนตัวผมคิดว่าชอเล่นได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุก